เราก็ยังคงเฝ้าติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้สูญหายนะคะสำหรับเรือหลวงสุขโขทัยค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่ามามในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะทำให้เรารู้ซึ้งเลยอ่ะถึงความที่ว่าพวกเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็พยายามจะช่วยชีวิตช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าแชมป์ n n c ได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีแต่คนรอพี่กลับมาดิพร้อมข้อความระบุว่า พันจ่าเอกคุณากรจริยศวงเล็บแชมป์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายที่เป็นกําลังพลประจําเรือหลวงสุขโขทัยนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขายืนยันว่าหมอแชมป์หรือว่าพันจ่าเอกคุณากรนะครับถูกช่วยขึ้นมาบนเรือ พร้อมกับเขาคือตอนนั้นเนี่ยยังมีการตบไหล่คุยการบอกเฮ้ยเรารอดแล้วจากนั้นก็ไม่เจอตัวอีกเลยเพราะว่าตอนหมอให้แกะชูชีพออกเนี่ยหมอพูดทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าเอาชูชีพมาให้ผมเดี๋ยวผมจะไปช่วยคนอื่นต่อที่เขาไม่มีเสื้อชูชีพ